ับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการเปิดดวง12ราศีครับช่วงนี้ก็เราจะยังลุยกันต่อกับการตอบคำถามแล้วก็คุยสายสดนะครับขอทวนกติกาอีกครั้งหนึ่งนะ SMS พิมพ์ PD เว้นวรรคครับส่งมาที่4221606ใช้ข้อมูลวันสากลนะใส่ข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนสายสดนะครับ2หมายเลข024960493-4ครับว่ากันต่อเลยครับคุณโพชัยนะครับวันพุธที่15มิถุนายน2531นะครับเวลา 3:00 วันพุธนะอันนี้เป็นเด็กรุ่นใหม่แล้วไม่น่าจะผิดพลาดนะครับฟ้าสว่างเป็นพุธฉะนั้นในทางโหราศาสตร์ของคุณโพชัยก็ยังเป็นคนวันอังคารอยู่นะครับถามในเรื่องของงานเงินแล้วก็ความรักช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเพิ่งเข้าช่วงอายุย่าง28นะในแง่ของความรักถ้ามีคู่นะครับความหวานอาจจะลดน้อยลงนะประคับประคองกันให้ดีอาจมีเหตุผลความจำเป็นจะต้องอยู่ไกลกันในส่วนของงานเองนะครับมีเกณฑ์ขยับขยายมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงแต่แน่นอนครับมันจะมาพร้อมกับลักษณะของปัญหานะปีนี้มีเกณฑ์เสียเงินไม่เรื่องคู่ก็เพราะเรื่องงานด้วยนะให้ระวังของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์เดือนละ15ตัวครับ SMS ต่อมาคุณเกตชยานะครับ5กันยา2512ตี5กว่าฟ้าสว่างเป็นสุขเรียนโหราศาสตร์ดีหรือไม่จริงๆแล้วตี5กว่าเนี่ยมันก็เป็นช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนวันนะโดยประมาณเนี่ยตัดกันที่ประมาณตี5ครึ่งนะก็มองเริ่มจะมองเห็นเส้นลายมือก็ถือว่าฟ้าสว่างเดี๋ยวลองดูให้ครอบคลุมทั้ง2กรณีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระฤหัสทางโหรหรือศุกร์ในทางสุริยคติการนะครับพระฤหัสโสรถถ้ายังไม่สว่างเรียนได้นะครับไม่ว่าคุณจะเกิดในช่วงเวลาก่อนหรือหลังปี5ครึ่งอ่ะนะก็ถ้าสนใจโหราศาสตร์เขาเรียกว่าดวงสู้ครูนะครับจะรู้จักคิดพลิกแพลงต่อยอดจากองค์ความรู้เดิมนะถ้าสนใจก็เบอร์ที่ได้ประชาสัมพันธ์ไปเมื่อสักครู่นะถ้าอยู่กรุงเทพก็0891509909เป็น10พี่10น้องกันนะถ้าสนใจโทรไปได้เลยนะครับ SMS ต่อมาครับคุณสิชนหรือลิชนขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับ7พฤศจิกา2500พระฤหัส2ถึง3ทุ่มตัดเย็บเสื้อผ้าขายซ่อมผ้าค้าขายอย่างไหนรุ่งที่สุดสุขหินะไงสุขีนะก็เน้นในเรื่องของอะไรนะที่บอกว่าซ่อมอ่ะนะครับตัดเย็บก็ได้นะแต่เน้นถ้าเป็นไปได้หาทำเลดีๆผมเห็นเยอะแล้วงานชุกมากเลยนะถ้าคุณมีฝีมือตามตลาดที่ทำเลดีๆทำกันไม่ทันเลยนะฮะซ่อมตัดขากางเกงเปลี่ยนซิปปะชุนอะไรพวกเนี้ยนะหรือว่าถ้ามีฝีมือลายมือถึงขนาดที่ว่าออกแบบเสื้อผ้าได้อันเนี้ยก็ถือว่าสมรูปนะดีกว่าไปทำมาค้าขายอย่างอื่นแต่อย่างที่ผมเรียนถ้าเป็นไปได้เน้นซ่อมนะเน้นงานซ่อมอันนี้สมรูปที่สุดเพราะมันอยู่ทั้งมรณะแล้วก็อริหินะหมดหนี้ทำเรื่องเงินจะผ่านไหมหมดหนี้ทำเรื่องเงินจะผ่านไหมถ้าปีนี้หมายถึงการทำธุรกรรมทางการเงินกู้หนี้ยืมสินเน้นในระบบนะถ้าอริเป็นเดชก็ต้องบอกว่าสามารถครับ SMS ต่อมาคุณชัยวุฒิเกิดวันที่7เดือน2ปี05ครับเวลา8โมงเปิดร้านนวดวันพุธหรือเปล่าถูกต้องก็เป็นพุธกลางวันก็คือลักษณะการนวดก็จะมีหลายอย่างนะครับหลักๆ ก็คือพวกผ่อนคลายแล้วก็แก้อาการของคุณเนี่ยจะต้องเน้นเรื่องถึงขนาดรักษาแก้ไขอาการได้ไม่ใช่ just แค่ผ่อนคลายถ้าทำแบบนั้นได้ถือว่าสมรูปถามว่าจะโดนโกงหรือไม่ก็ให้ระมัดระวังหน่อยนะครับโดยเฉพาะในช่วงปีเศษนี้นะโดยเฉพาะในช่วงปีเศษนี้อย่าไปจับผิดนะก็อาจจะหาเอกสารอะไรให้ครบถ้วนกรณีถ้าคุณมีหุ้นส่วนนะส่วนเบอร์โทร43เก่งคิดเก่งทำเพราะเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติครับ SMS ต่อมาคุณรจนานะครับเกิดวันที่5พฤษภาคม2517เวลา 8-9 โมงเช้านะครับการงานการเงินจะมีโชคเดือนไหนบ้างดูเป็นปีดูเป็นพื้นดวงนะฮะ
ด้วยพื้นชะตาเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภไม่เด่นแล้วก็ต้องบอกว่ามันทอนลงไปจากช่วงปีที่ผ่านมานะครับมันทอนลงไปนะส่วนในเรื่องของงานให้ระวังคำพูดให้ระวังปัญหาเรื่องงานเอกสารให้ระวังศัตรูคนไม่หวังดีนะครับของคุณเนี่ยปีจร นี้นะถ้าเป็นไปได้บริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาให้แสงสว่างทางปัญญาครับ SMS ต่อมาคุณพัทรานิตเกิดวันที่9ธันวาคม29เวลา 17:09 นงานเงินบ้านอยู่ดีไหมคะจริงๆแล้วในแง่ของเลขบ้านก็ไม่ได้ให้โทษนะครับก็192เนี่ยจะเสริมให้เรามีความทะเยอทะยานนะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแล้วก็มีเสริมสร้างความมีเสน่ห์ให้กับคนที่อยู่อาศัยด้วยนะครับส่วนในเรื่องของงานโดยตรงและเงินเป็นอย่างไรตอนนี้ย่าง29นะของคุณเนี่ยปีนี้เน้นการขยับขยายนะออกแรงเยอะๆพยายามแสวงหาโอกาสไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำในแง่ของสภาพคล่องก็จะปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงปีที่ผ่านมาครับ SMS ต่อมาคุณพรนะครับเกิดวันที่19พฤษภาคม2498เวลาช่วงกลางวันนะ 11:00 น.ถึงเที่ยงมะแมสุขภาพบูชาอะไรห้องเช่าค้าของชำทั้ง2อันถ้ายังไม่ทำก็ไม่เชียร์ให้ทำนะครับของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับถ้าเปิดเป็นเนอร์เซอรี่นะถ้ามีทำเลดีๆและรักเด็กจริงๆอะนะทำยังมีจริยธรรมอะไรพวกเนี้ยนะมีความเมตตามันก็จะยิ่งทำให้ดีขึ้นพวกดูแลเด็กอ่อนนะครับถ้าทำธุรกิจเรื่องซักรีดนะขายพวกเครื่องดื่มน้ำแข็งอะไรพวกเนี้ยนะอันนี้คือสิ่งที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาแต่ยังไม่ให้ทำในช่วงปี2ปีนี้ทั้งย่าง61และย่าง62เพราะเกณฑ์งานมันเสียในเรื่องของการบูชานะครับก็คงเน้นในเรื่องของมหาทักษะในเรื่องของเทวดาหรือว่าพระเคราะห์ที่เข้ามารักษาเสวยอายุนะครับของคุณเนี่ยปัจจุบันอยู่ในช่วงเวลาที่พระจันทร์เสวยจนถึงช่วงอายุย่าง73เลยครับนะถ้าสะดวกก็ให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์ที่องค์พระปฐมเจดีย์นะครับแล้วก็ท่องคาถาบูชาพระร่วงทุกวันอติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวะโกควบคู่กับคาถาบูชาพระประจำวันจันทร์หรือปางห้ามญาติอิระชาคตะระสาวันละ15จบอัญเชิญมาบูชาที่บ้านนะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านด้วยครับ SMS ต่อมาคุณรัตดานะครับเกิดวันที่5กันยา2517เวลา 04:56 ฟ้าสว่างเป็นวันพระฤหัสขอบคุณครับข้อมูลอย่างนี้ชัดเจนนะในทางโหราศาสตร์ก็ยังถือว่าคุณลัดดายังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่ลัคนาอะไรเกิดกรุงเทพมหานครลัคนาสถิตอยู่ในราศีสิงห์นะครับของคุณเนี่ยด้วย ด้วยพื้นชะตานะครับก็ต้องบอกว่าชีวิตในภาพรวมอ่ะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจนะเหตุผลก็คือดาวพระฤหัสบดีนะครับก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีสำหรับพื้นชะตานะครับส่วนลัคนาราศีสิงห์นะสิงห์ช่วงนี้ก็ออกแรงมากหน่อยนะครับจังหวะเวลาดีๆก็จะมีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานหรือแม้กระทั่งในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะครับส่วนอาชีพทำสวนอยู่ดีหรือไม่ก็เรื่อยๆนะนะเรื่อยๆยังดีที่ทักษะแข็งแรงนะฮะทั้งดาวที่สัมพันธ์ถึงแล้วก็ตัวดาวอาชีพนะก็กลางๆพอได้เหนื่อยหน่อยนะครับแล้วก็ทำอะไรขอให้ทำแบบค่อยเป็นค่อยไปและดวงนี้จำไว้คุณรัตดาไม่ว่าทำอะไรอย่าเป็นงานนั่งโต๊ะนะทำสวนผมเชื่อว่าต้องลงแปลงลงสวนอยู่แล้วอันนี้ก็ถือว่าช่วยทำให้สมรูปในระดับหนึ่งนะครับ SMS ต่อมาครับคุณสุภาพรนะครับเกิดวันพุธที่12กันยา33เวลา 9:09 นาทีครับอันนี้น่าตอนเกิดน่าจะดูเวลามีเกิดตามเลิกนะฮะความรักโชคลาภและในเรื่องของการเงินเป็นอย่างไรผมดูหลังวันเกิดเลยละกันนะครับย่าง25เรื่องเงินต้องพูดตรงๆว่าไม่ดีอย่าให้ใครขอยืมยืมใครก็ลำบากไม่มีหนี้ระวังจะมีหนี้อยู่แล้วก็จะยิ่งเพิ่มพูน
นะมีลูกหนี้ก็จะทวงไม่ได้ถ้าเป็นไปได้ทุกเดือนนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ6ตัวและควรทำบุญในเรื่องของแสงสว่างทำบุญน้ำมันตะเกียงก็ได้นะครับหรือว่าซื้อพวกธูปเทียนนะไฟแช็กไม่ขีดไฟไปถวายวัดเพื่อให้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาความรักทรงๆนะปีนี้เน้นเรื่องเงินนะครับความรักจะเป็นอีก1ปีคือย่าง27ว่ากันทีละเรื่องครับของคุณเนี่ยช่วงนี้ผมอยากให้คุณไปเช่าบูชาพระเสานะนะครับเพราะว่าช่วงนี้เสาเสวยอังคารแทรกเป็นคู่แตกหักนะทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุด้วยก็ถ้าสะดวกถ้าอยู่กรุงเทพนะครับถ้าอยู่กรุงเทพมหานครก็ให้ไปที่วัดนักปลกภาษีเจริญนะครับไปเช่าหลวงพ่อนักปลกนะแล้วก็ท่องคาถาบูชายะโตหังพระคินิอริยายะชาติยาชาโตนาพิชานามิสันจินจะปานังชีวิตาโวโลเปตาอันนี้ร่ายยาวตามพระคาถาที่ทางวัดให้ซึ่งจะมีมากกว่าพระคาถาบูชาพระประจำวันเสาร์ปกติควบคู่กับคาถาหัวใจในการบูชาพระประจำวันเสาร์คือโสมานกริฐาโทวันละ10จบถ้าไม่ได้อยู่กรุงเทพวัดแถวบ้านก็ได้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดของคุณติดไว้ที่ใต้ฐานองค์ท่านครับ SMS ต่อมาคุณถามในเรื่องของหมายเลขโทรศัพท์ใช้เบอร์หลังเลยเบอร์แรกทางเดินหายใจมีปัญหาพูดจาไม่ค่อยเข้าหูนะครับทำอะไรติดขัดเพราะเป็นคู่ศัตรูใช้เบอร์ที่2ครับยิ่งขยันยิ่งขวนขวายยิ่งสำเร็จต่อเลยจ้ะคุณพัทราวัน6กันยา27เวลาไม่ได้บอกเอาบอกมาขออภัยตี 1.31 ฟ้าสว่างเป็นวันพฤหัสชัดเจนขอบคุณครับก็ยังเป็นคนวันพุธกลางคืนอยู่นะคะคุณสาวนีเดี๋ยวลองดูชื่อกันแสดงว่าอันนี้ชื่อใหม่นะพอคุณเป็นพุธกลางคืนถูกต้องของเดิมไปตัวพอสำเภาก็ติดแล้วนะครับสาวนีดีหรือไม่เดี๋ยวดูกันนะครับตัวนำเนี่ยเราถือยึดถือพยัญชนะนะครับฉะนั้นสระเอนำแต่ตัวนำจริงๆแล้วก็คือตัวสอเสือนะครับซึ่งอยู่ในวรรคเดี๋ยวนะจ๊ะสาวนีอยู่ในวรรคอายุนะเสริมสุขภาพพรรณนามัยให้แข็งแรงนะครับเลขศาสตร์ก็สวยเป็นคู่แห่งการวางแผนดวงแก้วเมื่อรวมกับดวงแก้วเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคผ่านจ้ะใช้ชื่อใหม่ได้เลยครับแล้วก็ให้ไปเปลี่ยนวันไหนดีเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะก็ดูในช่วงท้ายรายการดูเลือกดูยามแต่ถ้าตรงกับวันพฤหัสใช้วันอื่นก็จะไม่ต่อมาครับออตอนนี้สายพร้อมสวัสดีครับสวัสดีค่ะจ้าสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะชื่อแก้วค่ะคุณแก้วโทรจากจังหวัดไหนอยู่ชลบุรีค่ะดูรายการมากี่ปีแล้วครับ หรือเพิ่งดูก็ดูมาหลายปีแล้วนะคะเพราะเคยโทรมากันอ๋อโอเคไม่ได้คุยกันนานแล้วนะนะครับเกิดวันที่เท่าไหร่ครับเกิดวันที่2สิงหา15ค่ะจ้ะกี่โมงประมาณทุ่มครึ่งค่ะก็เป็นพุธกลางคืนถูกไหมครับค่ะจะอ่ะวันนี้จะถามเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพค่ะปีนี้จะเตือนหลังขานะตั้งแต่หลังก้นกบขานะครับพวกความจริงมันก็ชิ่งเสาด้วยนะนะหมายถึงพวกไขข้อก็ได้กระดูกก็ได้นะครับดาวพุธที่เสียเนี่ยพุธอย่างที่พูดอยู่เสมอแหละภูมิแพ้ทางเดินหายใจนะครับแล้วก็ปัญหาช่องปากเป็นบ้างไหมอ่ะค่ะเป็นอยู่ค่ะนะก็คือทางเดินหายใจแล้วหลีกเลี่ยงอะไรพวกเกสรอยู่ในสภาวะแวดล้อมอะไรที่จะทำให้เราไม่สบายเนื้อสบายตัวก็อย่างนี้ค่ะคือได้ไปตรวจแล้วว่า40ตัวที่ว่ามันอยู่คู่กับคนไทยอะค่ะว่าเราแพ้อะไรไหมสรุปว่าผลปกติไม่แพ้อะไรเลยแต่มันเป็นไงถูกไหมไปหาดวงมันบอกว่าเป็นแต่ว่ายังดีที่ไปหาหมอนะครับเอาเป็นว่าอย่างนี้ไม่เป็นไรทางวิทยาศาสตร์ก็รักษาแล้วหมอบอกไม่เป็นแต่มันอาจจะเป็นในช่วงปีจรเพราะในพื้นดวงอาการในเรื่องของภูมิแพ้เนี่ยในระยะยาวผมมองว่าน่าจะเอาอยู่นะครับนะสาธุนะน่าจะเอาอยู่นะแต่ว่าปีนี้มันจะเป็นเยอะ
นะเพราะว่าคืออย่างเงี้ยจริงๆแล้วเป็นตอนที่ปวดเป็นหลังเนี่ยนะคะนอนหงายไม่ได้ไปหาหมอก็ใช้ระยะเวลานะคะแต่ก็ไม่หายพอเขาจะหายเขาก็หายเองคือหยุดกินยาหยุดยุ่งกับหมอหายเองค่ะเออมาแต่ว่าเลยเป็นไปทุกข์อะไรเกิดอะไรขึ้นไม่แต่ปีนี้ยังเตือนนะยังเตือนนะเรื่องหลังอะที่เตือนตั้งแต่แรกอะผมเตือนจริงๆนะถึงแม้ว่าตอนนี้จะดีขึ้นก็ยังต้องระวังแล้วก็ปีนี้บริจาคทุนการศึกษานะมากน้อยตามกำลังค่ะนะมากน้อยตามกำลังผมกลัวพวกหมอนรองกระดูกอะไรพวกนี้ระวังตรวจแล้วค่ะเช็คแล้วหมอนรองกระดูกอ่ะคืออยู่ในเกณฑ์ปกติแต่ก็ได้ฉีดยาเข้าหลังแล้วนะคะแต่ปวดไงแปลกไหมล่ะตรวจแล้วไม่เป็นอะไรแต่ปวดนะก็ในดวงมันบอกว่าเป็นไงก็ไม่เป็นไรก็ดีแล้วที่หาหมอนะคะก็ทำเสริมอย่างที่ผมบอกจ้ะค่ะแล้วอาจารย์คะแล้วมีอุบัติเหตุไหมคะขับรถเองหรือเปล่าทุกวันค่ะระวังพันธุเป็นกาลีและปีนี้มันโยงถึงตัวนะฉะนั้นรถถ้ามีรอยมีแผลไปเคลมซะทำเลยนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเมื่อสักครู่เนี่ยที่บอกให้บริจาคทุนการศึกษานะแล้วก็ผมอยากให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนซะหรือถวายของมีคมพระสงฆ์ก็ได้ของมีคมจ้ะแต่จริงๆอยากให้เอาเลือดออกให้มันสมเหตุผลเนี่ยบริจาคเลือดหรือว่าทำฟันขูดหินปูนก็ได้ค่ะคือบริจาคเลือดไม่ผ่านไปทำฟันขูดหินปูนซะค่ะแล้วงานของประธานเจ้าขอถามเรื่องนึงคืองานที่เหมาะสมกับตัวแก้วเองที่สุดคืออะไรอ่ะคุณแก้วทำอะไรอยู่คะตอนนี้เป็นพนักงานบริษัททำอะไรฝ่ายขายเป็นฝ่ายขายค่ะโอ้ยเหนื่อยนะใช้คำว่าเหนื่อยและหยุดไม่ได้นะแทบจะไม่มีแบบเดือนไหนหรือควอเตอร์ไหนเลยที่แบบสบายตัวนึกออกไหมประเภทแบบเป้าถึงเป้าผ่านไม่มีถึงเวลาไล่บี้เข้าเส้นชัยตลอดนะมันจะเป็นทรงนั้นอาชีพที่เด่นที่สุดฝากไว้พิจารณานะถ้าเป็นลักษณะงานบริการอันนี้พูดถึงกรณีที่เป็นลูกจ้างอย่างคำว่างานบริการนึกภาพให้ออกให้เห็นชัดก็พวกรีเซพชันนะพวกแอร์สจ๊วตพวกเนี้ยหน้างานแบบนั้นถ้าจะทำธุรกิจเองนะลองทำเสริมก็ได้นะในเรื่องของพวกเครื่องดื่มร้านขายน้ำพวกเนี้ยธุรกิจซักรีดพวกเนี้ยจะเด่นกว่าในพื้นชะตางานขายก็ไม่ได้ถึงขนาดแย่นะครับแต่มันเหนื่อยมันเป็นอย่างที่ผมบอกถูกไหมมันเครียดเป้าตลอดแต่ถามว่าทำได้ไหมทำได้คุณก็ไม่ได้ตกอยู่ในจุดที่แบบแย่ของบริษัทหรือว่าหน่วยงานไม่ใช่เพียงแต่ว่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยมากเท่านั้นเองพอทำได้ครับค่ะโอ้ถอนหายใจเลย นะมันทรมานสังขารอยู่ค่ะเพราะว่าไม่หรอกปีนี้จริงๆต้องบอกว่าเราทุกข์เพราะกายด้วยไงมันก็เลยทำให้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างทำให้เราท้อและปีนี้ต้องพยายามคิดบวกนะคุณเองอย่าท้อเพราะปีนี้อ่อนไหวอ่อนแอนะเรรวนนะครับนะและปีนี้ระวังโทรศัพท์หายโทรศัพท์พังค่ะนะค่ะพอดีเมื่อปี46ก็หลายปีแล้วนะคะประมาณ12ปีได้ค่ะเคยอุบัติเหตุแบบสาหัสสาหัสพอสมควรก็กลัวค่ะแม่ก็อย่างที่ผมบอกปีนี้เน้นเรื่องรถเลยเป็นหลักค่ะก็ให้รีบไปทำเสริมซะอย่างที่เรียนแล้วก็การนั่งสมาธิทุกวันช่วยได้นะจะทำให้เรานิ่งขึ้นนะครับค่ะจ้ะโอเคเนาะยังไงก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะที่เมตตายินดีครับข้อแนะนำดีๆก็เดี๋ยวจะพยายามทำให้ดีที่สุดค่ะจ้ะก็เดี๋ยวอีก2ปีคุยกันใหม่2ปีค่ะอาจารย์โอเคขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ่ะมาว่ากันต่อคุณต๋องฮะ15เดือน11ปี12นะครับเวลา 10:35 นปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องรบกวนได้ครับกำลังจะเปลี่ยนรถเลขไหนดีที่สุดครับโอ้เสียเงินเนี่ยแต่จริงๆแล้วการถือป้ายประมูลพวกนี้เป็นทรัพย์สินนะราคาเพิ่มขึ้นตลอดความจริงมันดีทั้งหมดนะครับเพียงแต่ว่าน้องทีมงานครับตัวหลังพยัญชนะอะไรครับก่อน5252กไก่เบิ้ลหรือหรือว่ากพกเบิ้ลใช่ไหมฮะจริงๆฮะอย่างนี้ฮะเลขทั้งหมดเนี่ยสวยหมดนะแต่ถ้าให้ผมเลือกจริงๆให้ผมเลือกจริงๆมันเบียดกันเนี่ยผมเอาเบอร์สุดท้ายนะครับและเหตุผลที่เลือกเบอร์สุดท้ายแทนที่จะเป็นเบอร์ที่2ออกกพ
พอสำเภาโทษทีเอาอย่างนี้สองเบอร์หลังได้หมดนะแต่ว่าถ้าผมเลือกเองผมจะให้น้ำหนักกับความสละสลวยของตัวเลขด้วยผมจะเลือกเบอร์สุดท้ายนะครับเพราะว่ามันคู่หลังมันเป็น5252ใช่ไหมนะอักษรนำเป็นเลข2นะครับก็แต่ความจริงถ้าคุณชอบเบอร์แรกหรือเบอร์ที่2ไม่ว่ากันนะแต่ถ้าผมเลือกผมเลือกเบอร์สุดท้ายนะครับอ่ะยินดีด้วยกับป้ายทะเบียนสวยๆเป็นมงคลทั้งหมดนะฮะ SMS ต่อมาครับคุณชนทิชา31กรกฎาคม38นะครับเวลา 21:49 นาทีงานสุขภาพคู่ครองแล้วก็โชคลาภซื้อติดไว้งวดละใบไม่ว่ากันอย่าหนักอย่าเยอะอย่าแรงเพราะปีนี้ดาวการเงินก็เสียฝากระวังอุบัติเหตุด้วยไปทำฟันขูดหินปูนไปบริจาคโลหิตซะนะครับส่วนในเรื่องของสุขภาพกับคู่ครองเนี่ยเอาเรื่องคู่ก่อนอุตสาหะคำพูดสำคัญมากและการลีจะมาสัมพันธ์ถึงในช่วงกลางปีหน้าฉะนั้นถ้ามีคู่ครองอยู่แล้วปีเศษนี้ประคับประคองให้ดีให้เกียรติกันมีระยะห่างให้กันสุขภาพด้วยพื้นชะตาสายตาความดันระบบเลือดซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงอัมพฤกษ์อัมพาตตลอดจนในเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบนะครับก่อนจะปิดเบรกนี้ก็ประชาสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะเผื่อใครจะจดหมายเลขโทรศัพท์ไม่ทันต้องบอกว่าต้องรีบนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าจำนวนคนที่ลงทะเบียนในตอนนี้ถึงครึ่งแล้วนะที่จะได้รับสิทธิ์ในการตรวจดวงชะตาสำหรับ50ท่านแรกตรวจดวงเพื่อเสริมชะตาชวนน้องเล่นกีฬาให้ห่างไกลยาเสพติดเราจะมาร่วมกันผมพิธีกรน้องทีมงานรวมถึงแฟนรายการไปเล่นกีฬากับเด็กๆ เป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ให้ทุกคนใส่ใจในเรื่องของการเล่นกีฬาการอยู่ร่วมกับคนหมู่มากรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยจะได้ห่างไกลจากสิ่งเสพติดกติกามีง่ายนิดเดียวไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไร50ท่านแรกผมจะตรวจดวงชะตาให้เป็นการตอบแทนน้ำจิตน้ำใจขอเพียงแค่ท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้นนะครับนำเอาอุปกรณ์กีฬานะคนละไม้คนละมือคนละอย่าง2อย่างนะครับนำมาบริจาคให้กับน้องๆที่โรงเรียนวัดพระเงินแห่งนี้ซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กๆนะครับก็ยังอาจจะไม่ได้มีความพร้อมหรือว่าสมบูรณ์ในทุกๆด้านนะครับเด็กโรงเรียนนี้มี130คนนะแล้วก็เป็นระดับชั้นตั้งแต่เด็กเล็กครับอนุบาลจนถึงประถม6เท่านั้นนะฉะนั้นในเรื่องของอุปกรณ์กีฬาก็อาจจะต้องคำนึงถึงความเหมาะสมด้วยนะหลักๆ ก็คงมีฟุตบอลตะก้อบาสบอลเล่แชร์บอลถ้าเป็นน้องผู้หญิงเล็กๆกับห่วงยางกระโดดเชือกอันนี้รู้จากลูกของเพื่อนนะลูกสาวเพื่อนถามว่าพละเรียนอะไรเขาบอกมีค่ะมีเรียนกระโดดเชือกด้วยนะก็อันนี้ก็อาจจะนำมามอบให้กับน้องๆหรือถ้าใครนะครับมีข้าวของเล่นอะไรพวกนี้นะที่อยากจะแบ่งปันก็ยินดีนะผมว่าเด็กๆคงจะมีความสุขนะเด็กกับของเล่นมันหนีกันไม่พ้นอยู่แล้ว0851293697โทรเข้ามาลงทะเบียนกันได้เลยนะครับกิจกรรมจัดในวันเสาร์ที่26กันยายนนี้เจอกันที่สตูดิโอ Miracle Channel แห่งนี้พักกันสักครู่เบรกหน้ากลับมาตอบคำถามกันต่อครับ